ตำราเลขยันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสาขาวรรณกรรมพื้นบ้านตำราเลขยันเป็นตำราบันทึกความเชื่อที่สืบทอดมาจากวิทยาการของอารยธรรมโบราณแต่เรื่องแนวคิดแผนภูมิของจักรวาลได้แก่ดวงดาวจักรราศีและอำนาจของโลกธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟผสมผสานกับแนวคิดและการฝึกฝนจิตทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่ากรรมฐาน40และเป็นที่มาของการทำเครื่องรางของขลังและศาสตราวุธต่างๆเลขยันคือลวดลายที่เป็นเรขาคณิตประกอบด้วยอักขระตัวหนังสือตัวเลขภาพสัญลักษณ์ที่อยู่ในและนอกกรอบลวดลายเรขาคณิตการศึกษาเลขยันในอดีตจะเรียนด้วยการถ่ายทอดจากปากต่อปากส่วนการจดบันทึกจะจดตัวบทที่สำคัญเท่านั้นดังนั้นคัมภีร์เลขยันจึงมีรูปแบบและคาถาคัมภีร์ยันหรือตำราฝึกหัดเขียนยันที่พบในภาคกลางได้แก่คัมภีร์ปฐมังคัมภีร์อิทธเจคัมภีร์ตรีนิสิงเหคัมภีร์มหาราชและคัมภีร์พุทธคุณยันจากคัมภีร์ทั้ง5ได้ถูกนำมาประยุกต์สร้างเป็นเครื่องรางของขลังต่างๆเช่นผ้ายันหรือประเจียดตะกรุดประคำมีดหมอเหรียญโลหะพระผงสมเด็จเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะมีอนุภาพตามยันที่ลงนอกจากนี้ยังใช้ในการพิชัยสงครามลงเครื่องอาวุธลงพาหนะในการทำศึกการจัดทัพและการญาตราทัพแบบโบราณในปัจจุบันวัฒนธรรมการสักได้เผยแพร่ไปทั่วจึงมีผู้นำยันต่างๆจากตำรามาให้อาจารย์ลงอักขระเลขยันสักน้ำมันหรือสักหมึกลงบนตัวเพื่อผลทางเมตตามหานิยมและคงกระพันชาตรีเช่นยันเกราะเพชรยันเก้ายอดเป็นต้นด้วยเหตุนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนตำราเลขยันให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2553